สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นองค์ประธานในพิธีประทานต้นไม้รวม7ชนิดประกอบด้วยต้นนิโครทะต้นโพต้นศรีมหาโพต้นราชพฤกษ์ต้นประดู่ต้นรวงผึ้งและต้นพยูงในโครงการต้นกล้าจิตอาสารวมพลังศรัทธาปลูกป่าทั่วแผ่นดินโดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถวายรายงานร่วมด้วยนายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาได้นำต้นกล้าศรีมหาโพธิ์ที่เรียกกันว่าต้นโพตรัสรู้ที่แยงมาจากต้นโพที่พุทธคยาประเทศอินเดียนำมาถวายเพื่อร่วมปลูกในโครงการพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมโครงการต้นกล้าจิตอาสารวมพลังศรัทธาปลูกป่าทั่วแผ่นดินโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในมหามงคลลสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาในปีพุทธศักราช2560ซึ่งมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ถึง9ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและผู้แทนบริษัทผู้แทนบริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อนำต้นกล้าไม้ที่ได้รับไปปลูกพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับก็ได้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้เพิ่มเติมจากการสนับสนุนของกรมป่าไม้ในแต่ละพื้นที่นำไปปลูกร่วมกันนะครับรวมปริมาณกว่า 10,000 ต้นทั่วประเทศแล้วก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการปลูกจิตสำนึกในความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นโดยอาศัยพลังศรัทธาที่มีต่อศาสนาและร่วมบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลประชารัฐร่วมใจในการร่วมกันป้องกันและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของดินและยังช่วยลดภาวะวิกฤตด้านทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำลดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้นก็จะเกิดความยั่งยืนสืบไปครับ